สมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 4 Lite โผล่ขายบนหน้าเว็บร้านค้าปลีกที่ยูเครนสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 4 Lite โผล่ขายบนหน้าเว็บร้านค้าปลีกที่ยูเครนไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 4 Lite ได้ผ่านการทดลองจากทาง FTC ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยได้เผยถึงสเปคที่ตรงกับสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo S17 Proที่ปัจจุบันมีขายเฉพาะที่ประเทศอินเดียเท่านั้นครับซึ่งตอนนี้ครับสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 4 Lite ยังไม่ได้เปิดตัวยังเป็นทางการนะครับแต่ล่าสุดครับก็ได้ไปวางจำหน่ายบนหน้าร้านค้าออนไลน์ที่ประเทศยูเครนแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 4 Lite ให้จอ AMOLED Full HD Plus ขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.43 นิ้วใช้ชิปประมวลผล Helio P95 หลังด้วยระบบประจัน Android 10ครอบทับด้วย ColorOS 7.2 ให้แรมมาที่ 8GBส่วนหลอมให้มาที่128GB ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งเลนส์หลักความละเอียด48ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนส์เดฟ2ตัวความละเอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าเป็นเลนส์คู่ครับที่มีทั้งเลนส์ไวด์ความละเอียด16ล้านพิกเซลและเลนส์เดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลครับมีที่สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอมีทั้งหมด2สีคือสีน้ำเงินและสีดำครับให้แบตเตอรี่มาที่4015มิลลิแอมชาร์จไวผ่านพอร์ต USB Type-C ที่สามารถชาร์จไฟสูงสุด30วัตต์ครับและมีราคาอยู่ที่ 11,999 ลิเบเรียยูเครนหรือประมาณ 13,400 บาทครับ